เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดสงขลาเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังไส้เดือนฟอยรากผมนางสาวนิพวรรณมีทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเฝ้าระวังไส้เดือนฟอยรากผมระบาดสร้างความเสียหายแก่พืชพักซึ่งไส้เดือนฟอยรากผมมีลำตัวขนาดเล็กกลมยาวคล้ายเส้นดายขนาด 0.2 ถึง 2.2 มมมองไม่เห็นโดยตาเปล่ามีส่วนปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มเรียกว่าหลอดดูดอาหารเป็นส่วนที่ใช้แทงเซลล์พืชแล้วปล่อยเอนไซม์เพื่อทำลายเซลล์รากให้อ่อนหนุ่มจากนั้นตัวอ่อนจะเข้าไปในรากเพื่อดูดสารอาหารและเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยด้วยการหลอกคราบโดยมีวงจรชีวิตประมาณ25วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นปริมาณออกซิเจนในดินส่วนการระบาดนั้นจะมีการกระจายตัวเป็นย่อมๆแพร่ระบาด ทางตอนกลางหรือจินส่วนของพืชวัสดุปลูกอุปกรณ์การเกษตรน้ำหรือระบบชลประทานลักษณะอาการเนื้อดินต้นพืชมีลักษณะเหี่ยวส้มแกร่งแกร่นหรือใบเหลืองส่วนอาการใต้ดินนั้นรากมีลักษณะเป็นปมรากสั้นและมีปริมาณน้อยกว่าปกติหรือพืชที่มีหัวตายผิวดินมีลักษณะปุ่มนูนสีไม่สม่ำเสมอการป้องกันและกำจัดสามารถจัดการด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อพบส่วนที่เป็นโรคทำลายทิ้งทันทีเพื่อลดการแพร่ระบาด 2. ใช้วิธีเกษตรกรรมเช่นการปลูกพืชมุนเวียนการไถตากดินหรือใช้พลาสติกคลุมดินขังน้ำท่วมแปลงหรือการร่มเผื่อกำจัดตัวอ่อนในดิน 3. เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อเพิ่มศัตรูธรรมชาติของไส้เดือนฟอยศัตรูพืชสีการใช้จุลินทรีย์ปฏิบัติเช่นเฮ็ดเรื่องแสงซิรินรัศมีและหาการเลือกใช้พันธุ์ต้านทานในบางพืชเช่นพริกมะเขือเทศฝรั่งและมันสำปะหลังทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดสงขลาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาโทรศัพท์074557940วินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน